อาล่ะครับณเดชครับครับกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มรถต่อไปนี่ตรงนี้หรือเปล่าครับนี่ณเดชใช่ครับตรงนี้ครับสีแดงนี่นะครับครับถ้าเป็นพวกมีชีวิตพวกสัตว์พวกพืชพวกคนเราเนี้ยเราเรียกแอมฟิเบียนคือ2เพศอยู่ในตัวเดียวกันครับอันนี้แทนที่แอมฟิเบียนก็เรียกเป็นแอมฟิคาแอมฟิคาสองอย่างอยู่ในตัวเดียวกันนะครับมันคืออะไรครับ2 อย่างปกติเราก็เห็นก็รถก็รถใช่ไหมวิ่งบนบกก็อย่างนี้หน้านี้เป็นด้านหน้าของมันฮะครับด้านหน้าแล้วเราเดินถอยมานิดนึงครับอันนี้เป็นด้านหลังของมันเราก็จะเห็นก้มลงไปดูจะเห็นข้างหลังมีใบพัดมีใบพัด2ใบเพราะฉะนั้นเราเรียกว่ารถ2เพศคือวิ่งบนบกก็ได้แล่นในน้ำก็ได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยใบพัดของมัน2ใบครับผมคืออันนี้รถเหมือนกันแต่นี้ด้านหลังนั่นด้านหน้าครับเราจอดสับกันเพื่อจะได้เข้าใจว่าข้างหน้าข้างหลังสตาร์ทออกจากโรงรถไปถึงปั๊บจะไปทำงานขับลงไปในแม่น้ำเลยพอมันวิ่งในน้ำในท่อเสียงต้องอยู่สูงปกติรถไปอยู่ข้างล่างใช่ไหมนี่น้ำเข้าเครื่องไม่ได้ต้องท่อสูงนะครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยเป็นรถเรียกสะเทินน้ำสะเทินบกก็เลยสองอย่างอยู่ในตัวเดียวกันเป็นชื่อแอมฟิคาแอมฟิคาเหมือนเป็นแอมฟิเบียนนั่นเองครับนะครับแล้วทำจากประเทศไหนยังไงอันนี้เป็นรถเยอรมันครับครับแต่เครื่องเป็นเครื่องอังกฤษเครื่องไทรอัมเครื่องไทรอัมแต่ว่าเป็นรถเยอรมันครับนะครับเครื่องอยู่ข้างหน้าเครื่องอยู่ข้างด้านหลังด้านหลังครับเครื่องอยู่ด้านหลังอ๋อด้านหลังเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นเหมือนรถเก๋ง2ประตูนี่แหละครับ2ประตูนะครับแต่ว่าสามารถจะลุยน้ำได้ใช่ครับนะครับโอ้ย้อนยุคลงไปอาจจะมองไปทางด้านนู้นนั่นก็คือรถของบรรพบุรุษเรานี่นะฮะอาจจะ800หรือ 1,000 ปีที่แล้วผมขออนุญาตครับเข้าไปหน่อยได้ไหมเชิญได้ขึ้นไปนั่งเลยก็ได้ครับเข้าไปดูหน่อยนะครับเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอดีเลยนะแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อยนึงโอเคครับแล้วก็วิ่งไปโอ้แหมไปกันใหญ่นะครับโอ้โหแหมนะครับนั่นประวัติครับปู่ของปู่ของปู่นะฮะก็อีกทีนึงนะครับก่อนที่จะเป็นเครื่องยนต์ก็คือพลังขาของคนนี่แหละนะครับนั่งไปแล้วก็พาคนลากไปใช่นะครับอ๋อ2คันนี้แปลว่าอย่างนี้จอดในน้ำได้เลยไหมครับจอดในน้ำก็ได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาให้แล่นไปเรื่อยๆไม่ควรจะจอดทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวมันจมเลยพวกนี้เกิดมีน้ำมันซึมได้เพราะรอบๆประตูเนี่ยมันจะมีซีนยางอยู่ครับแล้วก็ถ้าเพื่อความปลอดภัยแล้วจะมีเสื้อชูชีพให้ด้วยครับเผื่อมันวิ่งแล้วมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาจะได้เอาตัวรอดได้แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้วิ่งในน้ำตลอดวิ่งชั่วครั้งชั่วคราวคือหมายความว่าก็คือเป็นรถยนต์นี่แหละใช่แต่ว่าเผอิญว่าต้องลงน้ำบ้างนิดหน่อยบางครั้งบางคราวนะครับมันมีพัฒนาการมาจากพวกยานพาหนะของทหารหรือเปล่าใช่อันนี้ของทหารมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะเพราะรถถังบางอย่างเนี่ยลุยน้ำได้ขึ้นบกก็ได้โดยเพราะยิ่งรถถังของเยอรมันเนี่ยตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเยอรมันสร้างรถถังได้ดีมากครับชื่อแพนเซอร์เป็นรถถังเยอรมันที่รถถังอเมริกันนี่สู้ไม่ได้เลยยิงรถถังอเมริกันกระเด็นหมดแต่ว่าด้วยความรวดเร็วของรถถังเยอรมันเนี่ยมันวิ่งประมาณ 4-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากเลยสำหรับรถถังไอ้รถเสบียงที่จะเอาน้ำมันไปส่งเนี่ยขาดตอนขาดตอนพอขาดตอนพับพันธมิตรเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยด้วยความที่มันมีวัฒนาการแล้วอาจจะเตรียมไม่พร้อมทีเดียวรถที่เติมน้ำมันเติมเสบียงเนี่ยไปไม่ทันแพนเซอร์นะครับเป็นรถมากรถหนักประมาณ9ตัน5โอ้ก็หนักแต่วิ่งได้ถึง50วิ่งได้ถึง50นะครับเร็วมากสร้างปี1938แล้วออกรบยิง1940สงครามโลกครั้งที่2พอดีลุยเลยสร้าง2ปีลุยเลยสร้างอยู่จำนวนจำกัด 2,500 คันครับแล้วตอนนั้นบุกจากเยอรมันเข้าลักเซมเบิร์กเข้าเบลเยียมจะเข้าฝรั่งเศสแล้วมันก็ต้องมีผ่านน้ำผ่านน้ำผ่านอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยรถพวกนี้เหมือนเอาวิวัฒนาการของรถถังที่มันวิ่งในน้ำได้บ้างบนบกได้บ้างก็เลยเอามาสร้างเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วณเดชยังมีทีเด็ดครับใช่ไหมครับอยู่ภายใต้เชือกสีแดงครับที่จะพาเราไปชมอยู่เหมือนกันในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรถโบราณดูเลยไหมฮะครับณเดชนำเลยครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในรถที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเลยใช่ไหมครับท่านเอกครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือรถซีตรองสมัยหลังจากปฏิวัติฝรั่งเศสแล้ว113ปีนะครับคือรถคันนี้คืออายุจริงๆ1902ก็คืออายุประมาณ113ปี114ปีจำได้ว่าปฏิวัติฝรั่งเศส1789ครับพอ1889เขาก็เริ่มสร้างรถคันนี้คือหลังจากนั้น100ปีครับ
สร้างพร้อมๆกับหอไอเฟล1889แต่ว่ามาเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์จนวิ่งได้ขายได้จริงๆอีกหลังจากนั้นอีก13ปีครับก็คือ1902รถคันนี้ปี1902คือ100กับ14ปีละ13ปี14ปีแล้วโอ้โหแล้วของยังเป็นออริจินัลของเดิมอยู่นะครับรถคันนี้เราได้มาจากโรงนาที่อยู่ในฝรั่งเศสนะครับจอดตู้เครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมครับนะครับเวลาจะติดเครื่องก็ต้องใช้มือหมุนช่วยอยู่ข้างหน้าใช่ครับต้องคอยหมุนคอยหมุนด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่กำลังไม่ดีสมัยก่อนแล้วก็มีความพิเศษเมื่อกี้นะเดชชี้ผมดูนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยฝากระโปรงตรงฝากระโปรงเนี่ยถ้ามองลงมาจะเห็นมีเข็มปลอดอย่างนี้ถ้าความร้อนขึ้นปลอดสีแดงมันก็จะขึ้นคนขับก็จะรู้แล้วว่าเครื่องร้อนก็ให้จอดหรือว่าดับเครื่องก่อนครับไม่ต้องมองที่หน้าปัดให้มันมองที่ตรงนี้เลยนี่นะครับนี่คือความเขาเรียกว่าความเป็นแบบว่ายูนิคมากเลยนะฮะยูนิคมากครับโอ้เราไม่เห็นแบบนี้เลยแล้วก็สภาพทุกอย่างนี่แบบวิ่งได้ครับคันนี้สมบูรณ์สุดเลยวิ่งออกในงานสวนน้ำพรอะไรต่างๆวันนี้งานกาชาดวิ่งมาแล้วครับทางการท่องเที่ยวเขาขอยืมเราไปวิ่งไปตั้งโชว์กระจกบังลมหน้าพับได้ใช่ไหมครับเท่าที่ผมสังเกตเหมือนจะพับได้อันนี้หมุนออกแล้วก็พับพับไปข้างหน้านะครับครับรับลมรับลมถ้าเผื่อลมแรงเกินไปก็หมุนกลับมาแล้วก็ปิดได้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากระจกบังลมครับด้านหน้าใช่แล้วพอหลังจากรุ่นนี้นะฮะมันก็จะมาถัดรุ่นนี้พอรุ่นนี้พับเนี่ยอันนี้บังลมได้แต่ไม่ได้บังฝนอันนี้ทั้งบังลมและบังฝนเพราะข้างหลังมันจะเป็นหลังคาเป็นประทุนมาเป็นประทุนมายกแบบนี้มาปิดอย่างนี้นะครับรุ่นนี้จะหลังจากรุ่นนี้ประมาณ8ปีครับหลังจากรุ่นนี้ประมาณ8ปีเป็นพี่กับน้องเป็นพี่กับน้องครับนะครับแต่ว่าตัวนั้นหายไปแล้วนะครับตัวนี้เริ่มมีหน้าปัดหายไปแล้วเริ่มมันย้ายมาอยู่ที่หน้าปัดภายในห้องผู้โดยสารแล้วครับนะแต่ว่ารุ่นนี้ผมดูแล้วมันมีเสน่ห์กว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครนะครับเป็นประหลอดอยู่นะครับเป็นประหลอดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปแต่งเป็นแนววัยรุ่นนะไปลองทำอย่างนี้ก็ได้ได้ครับนะครับลองดูนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่คันนี้ใช่ไหมครับภายเขาเรียกว่าเบื้องหลังเชือกแดงไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวยังมีทีเด็ดอีกเดี๋ยวเราไปดูรถฝรั่งเศสปางอาหรือฝรั่งอังกฤษเรียกพานหัดแล้วหลังจากนั้นจะไปดู Mercedes-Benz เครื่องท้ายนะครับซึ่งจอดอยู่ตรงนี้ครับไม่ไกลจากตรงนี้ทีเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยกันได้เลยครับเดี๋ยวตามไปดูครับนี่แหละครับโอ้โหคันนี้ยังไงครับเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นรถฝรั่งเศสครับปี1961นะ1961เป็นรถถ้าภาษาฝรั่งเศสเรียกปังอาภาษาอังกฤษก็เรียกอาจจะเรียกเป็นพานหาดนะฮะชื่อคล้ายๆกันครับผมก็เป็นรถที่ยุคหนึ่งในฝรั่งเศสนี่มันมีชื่อเสียงมากกว่าพวกเรโนโปลซีจองเลยแต่ว่ามันเป็นเหมือนรถที่อยู่ในครอบครัวโรงงานเป็นครอบครัวไม่ได้เป็นแบบธุรกิจแบบทั่วไปใหญ่โตสร้างกันเองเป็นสร้างกันเองเพราะฉะนั้นคนสั่งมันรีสั่งแล้วไม่ได้รถ3ปี5ปี8ปีเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ธุรกิจตอนหลังๆก็ไม่ประสบความสำเร็จก็หยุดทำไปแต่ความจริงแล้วเป็นรถสวยนะสังเกตดูมีไฟที่เป็นอลูมิเนียมแล้วดูกันชนนะฮะเป็นอลูมิเนียมตีขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเลยนะโค้งนะรถปัจจุบันเป็นพลาสติกฉีดเอาง่ายๆแต่นี่ไม่นะเป็นอลูมิเนียมนี่ไงงานฝีมือพูดง่ายงานฝีมือนะครับอันนี้เป็นคันหนึ่งนะสีเขียวแล้วถ้าเผื่ออยากดูความสวยงามต้องถ่ายไปดูนู่นคันนู้นจะสวยกว่าคันหน้านิดหน่อยเพราะว่ามันมีคิ้วตรงนี้นี่เป็นตาแล้วมีเป็นคิ้วจริงๆเหมือนเป็นคิ้วเลยเห็นไหมคิ้วจริงๆอันมองไปด้านหลังตรงนู้นจะเห็นเลยครับผมอันนี้เป็นรถของฝรั่งเศสฝรั่งเศสไปแล้วทีนี้มาเยอรมันมากโอ้โหคันนี้ฮะทีเด็ดอันนี้รถเยอรมันคันนี้ยิ่งสวยเลยฮะเป็นรถเครื่องหลังขับหลังครับอันนี้ในโลกจริงๆสถิติบอกไว้ว่าผลิตแค่400คันเวลาวิ่งแล้วเครื่องมันความร้อนขึ้นเพราะมันเครื่องอยู่ข้างหลังก็เลยเลิกผลิตแล้วตอนหลังย้ายเครื่องจากข้างหลังมาอยู่ข้างหน้าอ้าวแล้วเจาะรูให้ลมมันเข้าเปลี่ยนใจครับเพราะว่าเครื่องหลังมันลมมันเข้ามันไปไม่ถึงนะมันก็เลยเครื่องมันก็เลยร้อนแต่ว่าด้วยความที่มัน400คันมันเลยหายากกลายเป็นว่าของมีคุณค่าครับหายากนะครับเห็นเมื่อกี้ณเดชกระซิบผมบอกว่ามีชาวต่างชาติมาขอเลยเตรียมซื้อเตรียมเป็นเช็คให้เลยแต่ว่าเราซื้อเข้าอย่างเดียวขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับรถขายยากแบบนี้นะครับสวยงามมากเจ้าของคุณเจตบอกว่าขอตังค์ผมง่ายกว่านะอย่ามาขอรถเลยนะครับอันนี้เป็น Mercedes-Benz รู้สึกว่าของเราจะมี2หรือ3คันครับอันสีนี่ทำใหม่นะครับสีทำใหม่ครับผมแต่นี่ด้วยความที่เป็นรถที่สมัยก่อนคือรถสมัยก่อน Mercedes-Benz เนี่ยออกแบบมาให้คงทนถาวร22ปี
ปัจจุบันเนี่ยเขาเหลืออยู่5ปีนะครับ5ปีพอ5ปีเพราะเขาจะได้ขายของใหม่ถูกต้องครับเมื่อก่อนคุณดูใน22ปีคุณดูฟังเสียงเหล็กนะครับโอ้โหนี่คือเหล็ก22ปีที่อยู่ได้ฟังเสียงนะฮะมันไม่เหมือนรถรุ่นใหม่เลยครับรุ่นใหม่คุณอย่าไปเคาะนะฮะเดี๋ยวมันบุบนะฮะเคาะแรงๆเดี๋ยวจะบุบเอามันเป็นวัฏจักรของการค้าครับผมคุณทํา22ปีคุณขายทีนึงเมื่อไหร่คุณจะขายอีกปัจจุบันนี้เบนซ์จริงๆตอนปัจจุบันนี้นะฮะเขาทำให้ใช้แค่5ปีเกิน5ปีเนี่ยรถเขาจะค่อยๆเสียนู่นเสียนี่เสียนี่เขาค่อยเริ่มเสื่อมเสื่อมไปตามสภาพเขาจะก็ซื้อรุ่นใหม่ไปเดี๋ยวขัดจากคันนี้นะครับครับผมเราจะไปดูรถที่ทำมาจากความคิดที่มันเป็นเครื่องบินเก่าที่มันเป็นค็อกพิทของเครื่องบินขับไล่ครับแล้วพอหลังสงครามแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็ดัดแปลงจากเครื่องบินขับไล่เนี่ยครับเอาตัวค็อกพิทตัวที่เป็นห้องโดยสารของมันเนี่ยครับเอาปีกออกเอาเครื่องมันออกแล้วใส่ล้อแล้วใส่เครื่องมอเตอร์ไซค์ข้างด้านหลังนั่นเล่นกันอย่างนั้นเลยฮะรถเมเชอร์ชมิดของเยอรมันครับผมนะครับก็คือคันสีคันนี้เปลือกมังคุดคันนี้ฮะอ๋อจะเห็นไหมฮะว่ารูปร่างมันเป็นค็อกพิทของเครื่องบินขับไล่ใช่ครับใช่ครับพอเอาปีกออกตรงนี้เขาก็ใส่ล้อเข้าไปนะฮะแล้วเวลาจะเข้าก็เข้าแบบเครื่องบินขับไล่คือเปิดเป็นคานูปี้คานูปี้จะเปิดอย่างนี้อ่าเราจะเปิดให้ดูนะครับเปิดอย่างนี้นี่ครับวิธีการเปิดนะครับแล้วนั่งก็นั่งแบบเครื่องบินขับไล่หน้ากับหลังเพียงแต่มันไม่เหมือนเครื่องบินทั้งนั้นดัดแปลงหน่อยแต่ไอ้ตัวนี้ยังเป็นของเครื่องบินอยู่นี่ฮะยังเป็นคันบังคับของเครื่องบินนะครับคันนี้เป็นคันแรกของที่เราเริ่มเอามาใส่ในมิวเซียมแล้วเราประมูลมาจากเจนีวามาจากบริษัทประมูลรถคริสตี้นะเราเคยได้ยินคริสตี้เป็นบริษัทประมูลทุกอย่างที่มีราคาแพงคันนี้เราประมูลมาประมาณ1ล้านนะครับโอ้อันนี้ข้างหน้ามี2ล้อข้างหลังมีล้อเดียวครับผมแต่ถ้าเผื่อข้างหลังมี2ล้อเรายื่นประมูลแข่งกับฝรั่งครับพลาดท่าไปนิดนึงเขายื่นประมูลไป6ล้านเราประมูลไป4ล้านถ้าตัวนะมี4ล้อนี่ราคาแพงมากหายากกว่าขายกัน 4-5 ล้านบาทแต่คนด้านเข้าใจถึงก็ประมูลเลยเอาไป6ล้านได้ไปเราได้ยื่นไป4เลยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้คันนี้มาอันนี้ก็คือเป็นรถที่พูดง่ายว่าถ้าคุณเรียนเกี่ยวกับแอโรไดนามิกครับรถคันนี้เครื่องมันจริงๆนะฮะเครื่องมัน250ซีซีครับแต่ว่ามันวิ่งได้120อ่ะเพราะว่าคุณลองปิดมาผมปิดมาพับเนี่ยแอโรไดนามิกคุณดูไม่มีส่วนไหนที่มันต้านลมเลยครับมันจะขึ้นจากข้างหน้าแล้วมันรีบไปข้างหลังเลยเห็นไหมคือลักษณะมันแอโรไดนามิกนี่ง่ายๆว่า0.20น่ะรถปัจจุบันนี้ 0.24 สู้ไม่ได้นะ 0.26 อันนี้ 0.20 นะครับเพราะฉะนั้นแอโรไดนามิกมันดีมากนี่ผมนึกไปถึงเห็นแล้วนึกไปถึงพวกรถแข่งที่วิ่งแข่งในทะเลเกลือที่ทำท็อปสปีดแข่งทำท็อปสปีดทรงยังเป็นแบบนี้อยู่เลยใช่ยังเป็นแบบนี้เพราะว่ามันแอโรไดนามิกมันดีมากครับนะครับและบริษัทที่สร้างนี่คือบริษัทสร้างเครื่องบินนะครับ Messerschmitt นะครับเยอรมันป่ะฮะเยอรมันครับเยอรมันอันนี้สร้างแล้วจริงๆประวัติรถพวกนี้เนี่ยนะครับเขาสร้างอยู่ในใต้ภูเขาที่เขาเจาะไปแล้วเขาเอาเกลือสินเทาเอาเกลือไปหมดแล้วเนี่ยใต้ภูเขามันจะเป็นถ้ำใหญ่มากและในถ้ำนั้นจะมีสนามฟุตบอลมีโบสถ์มีสระว่ายน้ำแล้วก็มีโรงงานที่ผลิตรถพวกนี้คือคนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยทั้งปีทั้งชาติไม่ได้เห็นพระอาทิตย์เลยไม่ต้องออกไปไหนเลยคุณก็สร้างเครื่องบินอยู่ในนั้นเป็น10ปีเยอรมันเตรียมสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยเป็น10ปีอยู่ในถ้ำนี่แหละในถ้ำนี้พอออกมาทีเหมือนดีใจเลยครับนี่ครับคือเมเชอร์ชมิดเป็นบริษัทสร้างเครื่องบินเก่าของเยอรมันปัจจุบันนี้ยังมีเหลืออยู่นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมากครับวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเราทัวร์กันเต็มอิ่มเลยนะครับที่เจษฎาเทคนิคมิวเซียมนะครับโดยการนำของณเดชนะครับกายกิติเมษาให้ณเดชฝากไว้ดีกว่านะครับสำหรับแฟนๆที่สนใจยานยนต์ยวดยามไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเจษฎาเทคนิคมิวเซียมนะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่ 9:00 นถึง 5:00 นค่าเข้าฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับยินดีครับถ้าเปิดจะมาเที่ยวโอเคครับขอบคุณณเดชมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับแล้ว Max TV วันนี้นะครับก็แหมเสียดายครับของดีๆแบบนี้จริงอยากจะให้ดูกันยาวๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาหมดลงซะก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดู Max TV นะครับถ้าอยากจะดูย้อนหลังนะครับไปที่ YouTube ครับwww.youtube.com/maxtvthailand นะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเราทาง Facebook ก็เข้าไปดูได้นะครับในเพจใน Facebook นะครับ www.facebook.com/maxtvthailand นะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับ PTT Blue Innovation นะครับน้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.นะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ
ขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ